สวัสดีครับนี่คือบ้านพ่อแม่ผมนะครับผมได้ให้ท่านได้ปลูกต้นไม้ไว้รอบๆ บ้านซึ่งก็ให้ท่านออกกำลังกายไปด้วยอะไรไปด้วยสดชื่นไปด้วยเนี่ยปรากฏว่าเกือบ20ปีผ่านไปก็มีความร่มรื่นนะตื่นเช้ามาตั้งแต่เช้ามาก็จะมีเสียงนกอะครับเพราะว่าที่บริเวณอื่นไม่มีต้นไม้เยอะขนาดนี้นะครับมันจึงเป็นแหล่งรวมนกหรือสัตว์เล็กๆน้อยๆ นานาชนิดจะอยู่ในสวนแห่งนี้อยู่เป็นจำนวนมากทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่ขุดสระสองสระเพียงพอแก่การมารดน้ำต้นไม้ต่างๆให้พอดี1ปีครับคือมีน้ำตลอดทั้งปีนะครับก็จะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่เต็มไปหมดต้นไม้ก็เยอะครับมันก็เมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านก็จะเห็นถึงความสำคัญของการมีต้นไม้อยู่รอบๆ บ้านใครมานั่งเล่นก็จะรู้สึกสดชื่นสบายใจนะครับเพราะว่าเริ่มรู้สึกแล้วว่าอยู่กับธรรมชาติดีที่สุดครับมีต้นไม้เยอะก็จะสบายอกสบายใจนั่งทำงานทำอะไรได้ตลอดครับก็ไม่ต้องไปเที่ยวเสาะหาธรรมชาติอะไรที่ไหนมากมายหรอกครับที่นี่มันก็มีแล้วนะครับแถมที่ข้างๆเขาก็ทำนากันก็สบายดีที่ว่าเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปลาบริเวณข้างๆก็เมื่อเวลาฝนตกก็จะมาอยู่คล้ายๆปลามันมาเองจากนาเนี่ยมันก็จะมาอยู่นี่ที่สระนี้เป็นประจำนะครับแต่เราไม่กินไม่ฆ่าสัตว์กินแต่ผักกินอะไรเนี่ยครับเห็นไหมครับในสระนี้ก็มีปลาเยอะครับแต่เราไม่กินนะครับแต่ว่าญาติพี่น้องหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาเอาไปอย่างเงี้ยครับเราก็แบบอารมณ์รวยกันเราไม่ฆ่าสัตว์แต่คนรอบๆข้างเขาฆ่าอันนั้นก็เรื่องของเขาผลกรรมใครกรรมมันนะครับเราเอาความสบายใจแต่ถ้าเราเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเป็นการบำเพ็ญบารมีของแต่ละคนไปนะครับถ้าอยากกินเนื้อสัตว์หรืออะไรก็ไปซื้อเอาในตลาดได้ไม่เป็นไรปลาหมูเยอะแยะไก่มีขายในตลาดอันนั้นเราไม่ได้เป็นคนสั่งฆ่านะแล้วก็จะไม่บาปแล้วนะนี่ครับก็คือมีผักมีอะไรพร้อมครับอยู่ได้หลายอยู่ได้เป็นปีไม่ต้องไปซื้ออะไรมาเลยนะครับผักเยอะแยะไปหมดครับเนื้อสัตว์ไปซื้อเอาปลาก็มีในสระแต่เราไม่เอามากินไม่ฆ่านะครับเนี่ยครับคือต้นไม้อะไรดีๆเราก็เอามาปลูกไปเรื่อยเปื่อยไม่มีคอนเซ็ปต์ไม่มีอะไรทั้งนั้นมีอะไรก็ปลูกไปนะครับก็จะอยู่เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหนึ่งนะครับแต่เราปรัชญาชีวิตสูงกว่าคือเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่มีการเลี้ยงไม่เลี้ยงสัตว์เพื่อเอามาฆ่านะครับปูดนี่ก็คือต้นไม้ใบหญ้า
เนี่ยพาเดินรอบๆเนี่ยก็จะดีเป็นการพักผ่อนไปในตัวนะครับเดินรอบหนึ่งก็เป็นการออกกำลังกายเหมือนกันอย่างผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็ชอบทำได้นะครับก็เดินคล้ายๆมีที่ดินเล็กๆผืนเล็กๆแค่พอเดินเหนื่อยก็พอแล้วไม่ต้องมีมากเกินไปก็ดูแลไม่ไหวนะครับใครมีเงินก็หาที่เล็กๆเอาไว้เฉพาะตัวทำอย่างนี้นะครับก็จะอยู่อย่างสบายไม่มีเดือดร้อนอะไรนะครับแถมก็ยังช่วยชาวบ้านเด็กๆด้วยนะครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเวลาครูให้การบ้านทำดอกไม้ทำอะไรเนี่ยเขามีนะมาเก็บเอาที่นี่ฟรีนะครับญาติพี่น้องต้องการใบมะกรูดใบอะไรอันเนี้ยก็มาขอเอาฟรีก็มีนะครับมีแต่สะเดาพอเขารู้ว่าแม่เก็บเอาไปขายได้ก็ไม่มีใครมาขอเพราะว่าพอรู้ว่าเราเอาไปขายนะครับส่วนกะเพราเนี่ยก็ฟรีอย่างอื่นรู้สึกจะฟรีหมดนะญาติพี่น้องมาขอให้หมดแถมแม่ก็เก็บให้ด้วยนะมีสะเดาอย่างเดียวเนี่ยที่ว่าเก็บไปขายนะครับส่วนอย่างอื่นก็ขายแต่ญาติพี่น้องมาขอได้นะครับขายก็หมายถึงว่าคนมาซื้อเขาเห็นอย่างโน้นอยากได้อย่างโน้นอยากเก็บไปขายอะไรเงี้ยเขาก็มาซื้อเป็นอย่างๆไปแล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นมะกรูดมีมะรุมใบละกาขิงข่าตะไคร้อย่างเงี้ยนะครับก็คือส่วนใหญ่จะฟรีมีแต่สะเดาที่ทำขายนะครับตรงนั้นก็เก็บเอาไว้กินไว้ใช้ญาติสนิทมิตรสหายมาขอเนี่ยอย่างดอกดาวเรืองเนี่ยคือเด็กๆมาขอครับเวลาทำงานส่งครูอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครปลูกครับคือเขาทำไร่ทำนาเพียงอย่างเดียวบ้านก็อยู่โล่งๆที่เปล่าๆไม่ทำกันนะครับก็ส่วนเราก็ไม่ทำอะไรปลูกของอย่างเดียวนะครับก็มีแบบนี้ครับส่วนหมากก็มีคนกินไม่กี่คนนะครับมาขอเอาน่ะมีส่วนมะม่วงก็เยอะมากมายมะม่วงเนี่ยบางปีก็มีคนมาซื้อแต่ปีนี้ไม่มีคนมาซื้อมันก็เหลือเฟือครับไม่เหลือเฟือกินต้องกินกันเองนะครับนี่นะครับทางเข้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขนะครับพลูนี่เอาไว้กินกับหมากนะพลูข้างหน้าเนี่ยเขาไว้กินกับหมากไว้กินกับหมากนะครับแล้วตรงนี้เป็นไฟที่ตอนกลางวันก็รับพลังโซลาร์เซลล์มาเก็บไว้ตอนกลางคืนจึงก็มาเปิดเป็นไฟส่องสว่างได้นะครับเหมือนกับฟรีไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับเนี่ยครับบ้านนี้ก็ร่มรื่นครับเหมาะสำหรับมาพักผ่อนนั่งเล่นสบายๆทำงานอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถทำงานที่ไหนก็ได้นะครับก็มาอยู่ที่นี่ได้เป็นเดือนเป็นปีได้หมดครับไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาที่อื่นครับบ้านเราก็มีนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมเดี๋ยวก็ผสมกับการ
ไปขี่รถคันนี้รอบๆประเทศที่เราอยากจะไปนะครับคันนี้ก็จะไปทุกคนต้องแข่งในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่เราอยากไปนะครับขอบคุณมากครับ